ัวมึงกูไม่กลัวพี่เทียบเงิน3ล้านอยู่ในถุงกับเงิน5ล้านอยู่ในถุงนะครับ2ถุงไม่6ล้านก็เป็น10ล้านหากผิดจากที่ผมพูดไปขอให้ฟ้าดินลงโทษผมให้ผมวิบัติให้ผมชิบหายขอให้ไม่มีความสุขความเจริญข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากพวกเว็บพนันผมไม่คบค้าสมาคมพวกนี้ใครจำได้บ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปพี่ชูวิทย์ที่หลุดออกมาคลิปเสียงที่หลุดออกมาที่พี่ชูวิทย์เคืองมากเคืองหลานคนนึงหลานคนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายทางเมียแล้วกันแล้วคนนี้เขาก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชูวิทย์เยอะแล้ววันหนึ่งข้อมูลมันก็มาถึงผมเนี่ยแหละตั้มเอาข้อมูลมาจากคนคนหนึ่งบุคคลคนนี้เป็นคนที่ผมเลี้ยงมาตีนเท่าฝาหอยชื่อเล่นชื่อเปาชื่อจริงจิรวัฒน์โพสุวรรณเด็กคนนี้ผมไม่เด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่และมีคนเอามาฝากผมผมเลี้ยงดูดั่งลูกผมนายเปาไปทำงานโดยที่ผมไม่รู้กับสารวัตรสัวเหตุผลเพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันเรื่องนี้ทนายตั้มฟังจากเปาซึ่งเป็นผู้ตัวเจ้าของเว็บไปด้วยนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของสารวัตรสัว2มีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่คนนึงซึ่งผมคิดว่าให้พี่ชูวิทย์ออกมาเปิดเลยดีกว่าเพราะว่าข้อมูลมันไหลออกมาแบบนี้นะพี่ชูวิทย์ออกมาบอกเลยว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทุกคนต้องตะลึงทั่วประเทศเนี่ยคือใครนั่งอยู่ด้วยมีกล่องดวงใจนั่งอยู่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มากับพวกเว็บพนันแล้วก็มีพี่ชูวิทย์แล้วก็มีตำรวจที่บอกว่าเป็นมือขวาของพี่ชูวิทย์แล้วกันนะครับอยู่ด้วยวันนั้นมีการถือถุง2ถุงนี้เข้าไปยอดเงินตามที่ผมคำนวณแล้วก็ได้รับทราบมาไม่ใช่6ล้านแต่คือ10ล้านผมยืนยัน2ถุงนั้นน่ะถุงละ3ล้านมีนายตำรวจที่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้ว1คนชื่อย่ออ่างอีกคนนึงชื่อย่อปอปลาทั้งสองได้มาพบผมพร้อมจะนำเงินมาโดยบอกว่าเงินทั้งหมดเนี้ย2ถุงเนี่ย6ล้านยืนยันต่อหน้าพระผมได้รับ6ล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เอานะผมรับเคลียร์ไม่ได้เงินพี่เอามาให้ผมเนี่ยเอาเงินเอากลับไปแต่เงินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ยอมเอากลับยัดเยียดให้ผมท้ายสุดผมก็บอกว่าพี่ถ้าให้มาอย่างเงี้ยผมต้องเอาไปทําอย่างอื่นแล้วผมเอาไว้ไม่ได้พี่เค้าก็บอกว่าแล้วแต่ชูวิทย์จะทําอะไรแล้วแต่ชูวิทย์ทีนี้คุณต้องเข้าใจว่าถ้า10ล้านจริงทําไมผมถึงไปให้6และก็4เก็บไว้3ล้านไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีหลักฐาน3ล้านไปโรงพยาบาลศิริราชถ้าผมได้10ทำไมผมต้องเก็บ4แล้วเอาไปบริจาค6ทำไมผมไม่เก็บ6แล้วเอาไปบริจาค4ที่ละ2ล้านก็ได้เป็นประเด็นที่สังคมต้องตัดสินโรบินฮูดอย่างผมล่ะครับผมปล้นเงินหรือไม่ได้ปล้นเขาเอาเงินมาให้การเอาเงินมาให้ผมและผมรีบเอาเงินไปบริจาคถ้าผมเก็บไว้ได้ผมเก็บไว้ไม่ดีกว่าเลยครับถ้าผมเก็บไว้แล้วทำไมผมต้องมาเก็บนี่อีก50 50ถ้ามีหลักฐานก็ดำเนินการได้ส่วนใครจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงในวันนั้นอันเนี้ยต้องให้พี่ชูวิทย์อ่ะเป็นคนบอกแล้วแหละว่า2คนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องในวันที่มีการถือถุงเงินมาให้พี่ชูวิทย์เขาเนี่ยมีการพูดถึง50ล้านผมไม่เคยบอกเลยว่า50ล้านเนี่ยเขาจ่ายพอไปตรวจเช็คได้เลยครับดิจิตอลไปตรวจให้พอได้เลยว่ากล่องดวงใจผมเนี่ยนะลูกชายผมทุกคนเนี่ยมีกินนะครับ50ล้านยืนยันครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องออกมาพูดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันมีอาชีพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือการแฉเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การแฉมีค่า GP ต่อสู้และถ้ามีใครจะสอบถามผมยินดีครับเพราะที่แถลงไปทนายตั้มเนี่ยรับงานจากใครครับคุณรับงานจากใครมาเกี่ยวกับการรับเงินจำนวน6ล้านบาทก็ดี10ล้านบาทก็ดี50ล้านบาทก็ดีเป็นเงินดิจิตอลก็ดีเนี่ยครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะแถลง3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือไม่เนี่ยอันดับ2ก็คือว่าคุณไม่ใช่ประจักษ์พยานนะครับแล้วคุณคิดดูเรื่องถุงนะผมจะบอกถุงให้ฟังคุณเห็นมั้ยครับถุงเนี่ยทำไมต้องถ่ายถุงไว้เพราะอะไรเพราะวันนึงกูจะได้แบ็คเมย์ไงแบ็คเมย์คุณชูวิทย์ว่านี่ถุงมีอยู่5ล้านไม่ใช่3ล้านถุงละ3ล้านถ้าคนธรรมดานี่จะเอาเงินมาให้จะถ่ายถุงไปทำไมแสดงว่าคุณน่ะเริ่มจัดฉากแล้วว่าสักวันหนึ่งถ้าคุณชูวิทย์เนี่ยไ
ไม่ยอมกับกูนี่นะฮะแล้วกูจะเฉิดเปิดเผยขึ้นมาแล้วผมถามว่าการรับเงิน6ล้านก็ดี10ล้านก็ดีเนี่ยมีเพียงหลักฐานไหมที่คุณชูวิทย์เนี่ยถือมอบเงินกัน6ล้านมันไม่มีไงเอ้าสมมติว่าถุงนั้นวางอยู่โรงแรมเดวิดจริงแล้วก่อนที่คุณดิวิทจะเชิญมาเนี่ยมีการถ่ายถุงไว้นะครับมีการถ่ายถุงไว้ก่อนแล้วก็คุณชูวิทย์มาปั๊บเงินถูกยักเอาไป2ล้าน2ล้านคุณว่าเป็นไปได้ไหมมันหายระหว่างทางอะไอ้พวกกินหัวคิวอะมันก็เป็นไปได้ในการซักพยานอะถ้าคุณมาแบบนี้ผมเอาตายเลยฮะมันง่ายๆเลยหันแค่5นาทีเนี่ยยักเอา2ล้านเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วแล้วคุณมาทำเป็นกราฟิกโอ้โหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นี่คุณแสดงว่าคุณดีจะเอาให้ตายเลยจะมีพยานหลักฐานแค่พยานหลักฐานแค่นี้มันก็อ่อนแล้วผมซักนี่ตายผมเลยนะผมจะบอกให้คุณคิดดูง่ายๆกันแล้วกันไอ้เรื่องถุงเนี่ยว่าครับวงก้าวผิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณต้องเอาประจักษ์พยานมาแล้วการพิสูจน์เนี่ยต้องพิสูจน์ในศาลครับผมก็ไม่เคยคิดว่าทนายความมีการคิดค่าแถลงข่าวด้วยดังนั้นสมาคมทนายความหรือสมาคมสื่อก็ควรจะเอาไปพิจารณาดูเวลาเรียกคุณมาเขาได้ 300,000 ส่วนพวกคุณเนี่ยมาไปด้วยใจก็กลายเป็นว่าคุณต้องเป็นเครื่องมือเขาสิครับเพราะเขายิ่งแถลงเยอะเขาก็ได้เงินเยอะดังนั้นสิ่งที่เขาแถลงเท็จไม่เท็จเราไม่รู้แต่ได้ค่าจ้างนี่ได้แน่นอนดังนั้นเราจะเชื่อถือได้หรือครับเอาภาพลูกความคนนึงที่ไม่ได้จ้างผมนะคนนั้นน่ะเอาใบเสนอราคาที่ยังไม่มีการตกลงกันเอาไปให้พี่ชูวิทย์เล่นแล้วพี่ชูวิทย์เอาไปเล่นผมดูเป็นกระจอกมากเลยครับแต่ผมได้รับ 300,000 แล้วเขาโดนฟ้องกับผมไหมล่ะเวลาผมโดนฟ้องอ่ะไอ้ที่ผมเก็บค่าแถลงข่าวเนี่ยเพราะว่าบางเคสเราสู้ความอิทธิพลนะครับแล้วก็เคสเหล่านี้เนี่ยเขาฟ้องกับผมแน่แล้วไอ้ค่าใช้จ่ายที่เวลาผมโดนฟ้องแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงแล้วผมจะไปเบิกกับลูกความอีกรอบหรอไม่ใช่ผมก็คิดไปเลยว่าเรื่องนี้ผมถูกฟ้องแน่นอนผมขอคิดเนี่ยแหละค่าแถลงข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้แล้วแต่ว่าผมหนักแค่ไหนกับเรื่องนั้นผมทำเป็นใบเสนอราคาพี่ชูวิทย์เคยทำธุรกิจสุจริตหรือเปล่าของผมไม่ได้ไปมุกมิบเอาเงินกันพอจับได้แล้วถึงรับสารภาพนะผมทำเป็นเอกสารใบเสนอราคาไปคุณจะมาทำกับผมหรือไม่ทำกับผมมันเป็นสิทธิ์ของคุณถ้าเกิดคุณรับข้อเสนอของผมได้ผมก็ทำให้แต่ถ้าหากว่าทนายตั้มแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ใส่ความพาดพิงคุณชูวิทย์อีกเราก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งแล้วก็คุยกันแล้วว่าจะฟ้องประมาณ100ล้านบาทต่อครั้งแต่ข่าวพี่จะฟ้องผม100ล้านผมมีเงินไม่ถึง100ล้านหรอกครับนะเบาๆหน่อยฟ้องสัก30 40อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะเข้าใจเลยว่าเคสเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคดีหมิ่นประมาทผมยังไม่เคยแพ้คดีแต่เคสพี่ชูวิทย์ผมอาจจะแพ้ก็ได้ปากไปบอกหมารอบกัดต่างๆผมพร้อมจะกัดตอบและพูดสั้นๆว่ากูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวพี่ผมไม่อยากจะใช้คำว่ามึง